อยู่ในเรื่องของสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนร้อนๆแบบนี้ก็ต้องพูดถึงน้ำแข็งพูดถึงน้ำถามว่าน้ำประปาที่ดื่มจากก๊อกเนี่ยสามารถดื่มได้ไหมเป็นข้อถกเถียงกันมาเนิ่นนานทีเดียวนะคะล่าสุดน้ำประปาสะอาดดื่มได้นานแล้วเป็นประโยคคำยืนยันค่ะจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างการเดินทางไปตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบนโยบายการประปานครหลวงนะคะแล้วก็กำชับร่วมกันให้มีการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้แนวคิดทันโลกทันสมัยทันท่วงทีค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารและพนักงานการประปานครหลวงหรือว่ากปน.โดยก่อนเข้าห้องประชุมนี่ท่านรองดื่มน้ำประปาโชว์สื่อมวลชนกันเลยก่อนที่จะให้สัมภาษณ์ว่าดื่มแล้วชื่นใจน้ำประปาสะอาดดื่มได้นานแล้วแต่ว่าคนเนี่ยไม่ค่อยกล้าที่จะดื่มกันโดยการประปาต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนไปฟังเสียงท่านรองนายกค่ะต้องถือว่ากินแล้วชื่นใจถ้าบอกว่ากินแล้วหวานนี่แสดงว่าน้ำไม่บริสุทธิ์นะครับการประปานครหลวงต้องพิสูจน์และพิสูจน์อีกนะครับว่ามันดื่มได้แล้วมันไม่เป็นอันตรายจริงๆนะครับก็คือเท่ากับว่าตามบ้านตอนนี้ดื่มได้หมดแล้วดื่มได้มานานแล้วแต่เราไม่ค่อยกล้านะครับก็ขอให้ความมั่นใจว่าดื่มได้นั่นเป็นคำยืนยันจากท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะน้ำประปาดื่มได้มานานแล้วค่ะส่วนในช่วงการมอบนโยบายนายอนุทินก็บอกว่ากปน.ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยก็คือส่วนหนึ่งของกระทรวงที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานภายใต้แนวคิดทันโลกทันสมัยทันท่วงทีเพื่อส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนทำให้ทุกคนมีความสมบูรณ์พูนสุขอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ค่ะยังกำชับเรื่องของความสุจริตย้ำว่าหน่วยงานนี้อยู่ได้เพราะภาษีประชาชนถ้าทำไม่ได้ก็เดือดร้อนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากคุณภาพน้ำและการบริการต่างๆที่แย่ลงส่วนเรื่องการสรรหาผู้ว่าการกปน.คนใหม่นายอนุทินระบุว่าพร้อมสนับสนุนคนในองค์กรเพราะว่ามีประสบการณ์และผู้บริหารระดับสูงของกปน.ก็มีวิสัยทัศน์ไม่เป็นรองใครเช่นกันขณะที่หลังจากนี้ค่ะการจัดซื้อจัดจ้างต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เพราะว่าที่ผ่านมานั้นกปน.ถูกฟ้องร้องจากผู้ประกอบการหลายรายนะคะซึ่งผู้บริหารชุดใหม่ก็ต้องแก้ไขปัญหานี้กันต่อไปค่ะ